อัปเดตสนับสนุนโดย The Thai Resort เชื่อว่าผู้ชายคนไหนๆก็อยากมีสุขภาพแข็งแรงเป็นหนุ่มนานๆมีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆเพื่อมัดใจสาวก็ต้องฟังทางนี้เลยค่ะเพียงทำตามวิธีที่เรานำมาแนะนำกันก็จะทำให้ฮอร์โมนเพศชายอย่างเทสโทสเตอโรนของคุณเพิ่มขึ้นซึ่งฮอร์โมนนี้เป็นส่วนสำคัญในการเผาผลาญไขมันสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้เปอร์เซ็นต์ในการเป็นมะเร็งน้อยลงด้วยค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นและที่สำคัญแก่ช้าลงวิธีง่ายๆมีดังนี้ค่ะเริ่มด้วยการออกกำลังกายแค่พอเหมาะและผ่อนคลายบ้างบางคนชอบคิดว่าเราต้องออกกำลังกายเยอะๆไม่งั้นเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวสุขภาพไม่ดีเดี๋ยวไม่มีกล้ามนั่นเป็นความเชื่อที่ผิดค่ะในทางกลับกันถ้าหากเราไม่พักผ่อนเอาแต่ออกกำลังกายหนักๆทุกวันร่างกายเราก็จะเครียดมีพลังงานไม่เพียงพอต่อการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ยังทำให้ฮอร์โมนไม่มีเวลาเพียงพอในการสร้างตัวค่ะซ้ำร้ายยังทำให้ร่างกายเครียดเข้าไปอีกเพราะว่าต้องรีบซ่อมแซมดังนั้นอย่าออกกำลังกายมากจนเกินไปค่ะควรออกประมาณ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ก็เพียงพอแล้วและกีฬาที่แนะนำก็คือการยกน้ำหนักค่ะซึ่งจะช่วยให้มีการหลั่งฮอร์โมนเพศชายออกมานานถึง48ชั่วโมงและนั่นหมายถึงว่าคุณจะมีฮอร์โมนเพศชายมาช่วยดูแลร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญไขมันดีขึ้นสร้างกล้ามเนื้อดีขึ้นไปถึง48ชั่วโมงต่อการยกน้ำหนัก1ครั้งเลยทีเดียวแต่ก็ควรระวังคือควรเริ่มจากการยกจากน้ำหนักน้อยๆแล้วค่อยเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆไม่ใช่ยกครั้งแรกก็ใช้น้ำหนักมากเลยเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะโดนแดดบ้างอย่ามัวกลัวดำแล้วก็หลบแดดอยู่แต่ในบ้านออกไปข้างนอกให้ร่างกายได้สัมผัสแดดบ้างค่ะอย่างน้อยสักวันละ 15-20 นาทีนอกจากจะได้รับวิตามินดีแล้วก็ยังจะทำให้ฮอร์โมนเพศชายเพิ่มขึ้นมา 120-200% และแดดช่วงเช้าหรือว่าเย็นจะดีที่สุดค่ะอาจจะเลือกวิธีโดนแดดด้วยการวิ่งตอนเช้าก็จะทำให้สุขภาพดีควบคู่ไปด้วยงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าดื่มให้น้อยที่สุดเพราะว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลหลั่งออกมามากเป็นพิเศษค่ะซึ่งปกติแล้วฮอร์โมนคอร์ติซอลนี้จะหลั่งออกมาตอนที่เราเครียดแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดการเก็บไขมันมากขึ้นแถมยังลดกล้ามเนื้อดังนั้นถ้าอยากมีกล้ามเนื้อโตๆไว้อวดใครๆก็ควรหยุดดื่มแอลกอฮอล์ดีกว่าค่ะนอนให้พอพิสูจน์มาแล้วค่ะว่าคนที่นอนไม่พอฮอร์โมนจะตกไป 30% แล้วก็จะทำให้เก็บสะสมไขมันมากขึ้นดังนั้นควรนอนให้พอค่ะผู้ใหญ่อย่างน้อย8ชั่วโมงที่สำคัญควรนอนให้เป็นเวลาอย่างเคยนอน3ทุ่มแล้วตื่น6โมงเช้าก็ควรทำให้เป็นประจำค่ะซึ่งการนอนในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วล่ะค่ะกินวิตามินอีวิตามินอีเป็นสารอาหารที่ช่วยชะลอความแก่ค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่คอยปกป้องเซลล์ไม่ให้เกิดความเสียหายและถ้ากินวิตามินอีในปริมาณ 1,300 IU ต่อวันต่อเนื่องเป็นเวลา2ปีก็จะช่วยชะลอการเกิดโรคสมองเสื่อมจากการอุดตันของเส้นเลือดในสมองนอกจากนี้ในผู้ชายที่มีระบบสืบพันธุ์ไม่สมบูรณ์พบว่าเมื่อได้รับวิตามินอีวันละ200 IU ต่อเนื่องเป็นเวลา3เดือนก็จะมีโอกาสมีบุตรสูงขึ้นเนื่องจากวิตามินอีช่วยทำให้ผนังเซลล์อสุจิแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะรายการ The Thai Variety Update วันนี้เราขอนำเสนอเมนูให้กับหนุ่มๆไปเพิ่มปริมาณวิตามินอีที่ห้องอาหารฟิวชั่นกับเมนูอะโวคาโดกับแซลมอนรมควันด้วยผลอะโวคาโดชั้นดีที่มีวิตามินอีสูงมาพร้อมกับแซลมอนรมควันรสชาติหวานหอมจากควันไม้ธรรมชาติเพิ่มรสชาติอีกขั้นกับซอสครีมมายองเนสที่ผ่านการปรุงรสอย่างพิถีพิถันทานพร้อมกันกับผักสลัดอย่างสลัดครอสเรดิชิโอผักกาดแก้วและเพิ่มความสดชื่นด้วยแอปเปิ้ลแดงปิดท้ายด้วยการเพิ่มความหรูหราให้กับเมนูนี้ด้วยคาเวียร์เลิศรสแค่นี้ก็เป็นเมนูเสริมสุขภาพอิ่มกำลังดีให้กับหนุ่มๆกันแล้วล่ะค่ะกับห้องอาหารฟิวชั่นที่มาพร้อมโปรโมชั่นดีๆตลอดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนี้กับเมนูพาสต้าบุกทะเลเมนูที่พาเรทอาหารทะเลสดๆมาปรุงแต่งกับเส้นพาสต้าสารพัดอาทิพาสต้า2สีราดซอสครีมชีสพร้อมก้างหินย่างและเกี๊ยวอิตาเลียน3สีกับหอยเชลล์ US ย่างและชีสซอสเป็นต้นค่ะคลิกเข้าไปชมโปรโมชั่นดีๆก่อนใครได้แล้ววันนี้ที่ Facebook ค้นหา The Thai Resort Instagram ค้นหาบางแสน Hotels และติดต่อผ่านช่องทางใหม่@ line ID BS-Hotels นะคะ
สนับสนุนโดย The Thai Resort